สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเมนูไข่ม้วนมงคลที่ทานกันช่วงปีใหม่นะคะเรียกว่าดาเตมากิมาดูส่วนผสมกันนะคะเริ่มจากไข่ไก่4ฟองหั่นเป็น1ชิ้น110กรัมน้ำตาลมิรินโชยุอย่างละ1ช้อนโต๊ะและน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะสำหรับทอดค่ะเริ่มจากตอกไข่4ฟองใส่เครื่องผสมค่ะจากนั้นเราก็จะใช้หั่นเป็นบิลงไปผสมในเครื่องผสมด้วยกันค่ะวันนี้ใช้หั่นเป็นน้ำหนัก110กรัม1แผ่นค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าหั่นเป็นคืออะไรหั่นเป็นก็คืออาหารแปรรูปชนิดหนึ่งที่ทำมาจากเนื้อปลาบดละเอียดรสชาติอ่อนๆไม่มีกลิ่นคาวลักษณะเหมือนฟองน้ำจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ค่ะมิริน1ช้อนโต๊ะโชยุ1ช้อนโต๊ะทราย1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ปั่นส่วนผสมเข้าด้วยกันตั้งกระทะนำน้ำมันถูลงบนกระทะจากนั้นเราก็ปรับไฟให้อ่อนลงนะคะเทส่วนผสมทั้งหมดลงบนกระทะถ้ากระทะไม่ใหญ่มากควรกะปริมาณในการใส่ลองใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนก็ได้นะคะอย่างครั้งนี้แนทก็ถือว่าตัวเองทำไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเพราะใส่ลงไปค่อนข้างเยอะค่ะจากนั้นเราก็ใช้ฝาปิดหรือว่าใช้ฟอยล์ปิดกระทะอบเอาไว้ประมาณ8นาทีค่ะลองมาเปิดดูกันสักหน่อยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงตรงกลางด้วยความที่แนทใส่เยอะไปนะคะมันก็ยังไม่สุกดีนะคะยังเยิ้มๆอยู่เลยเป็นครีมๆเดี๋ยวลองจะแซะๆดูนิดนึงนะคะสีข้างล่างก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะว้ายไหลค่ะนัดหวังว่าส่วนที่ยังไม่สุกมันจะมีส่วนช่วยนะคะเราก็เอาฟอยล์มาอบอีกรอบนึงค่ะให้ข้างในมันสุกพอประมาณนะคะแล้วเราก็คิดว่าใช้ได้แล้วค่ะมาดูกันนะคะว่ามันจะสุกหรือเปล่าค่ะคิดว่าข้างในก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาม้วนกันละกันค่ะก็
ครั้งนี้นะคะถือว่ามันมีหักตรงกลางเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะจะภาวนาขอให้มันเซตตัวออกมาหน้าตาดีหน่อยค่ะมาคันเรามาเริ่มม้วนกันนะคะแล้วนะคะเราก็จะเอายางรัดหัวท้ายค่ะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้มันเซตตัวนะคะไปเข้าตู้เย็นกันค่ะก็ตอนนี้เราก็เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไงนะคะก็ถือว่าไม่แย่นะคะสำหรับการทำดาเตมากิครั้งนี้ค่ะก็ยังมีลักษณะเป็นโรโรนะคะตามแบบฉบับดาเตมากิค่ะก็ได้ดาเตมากิที่เราทำเองรสชาติไม่หวานมากออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะดาเตมากิของแนทก็เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะทานช่วงปีใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะどうぞ良いお年をありがとうございます